สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นนะครับวันนี้อังคารที่23พฤษภาคม2566นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมณัสรคุณคุณยอดธีวัฒน์แล้วก็อาจารย์ล่ามประสามือนะครับอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมครับไฮไลท์สำคัญในทางการเมืองก็คงต้องตามประเด็นสืบเนื่องจากการประกาศแถลง MOU เมื่อวานนี้นะครับของว่าที่พรรคร่วมรัฐบาล8พรรคการเมืองที่นำโดยพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้จัดกันที่โรงแรมคอนราดนะครับกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะถ้าดูแล้วเนี่ยกึ่งการแถลงนโยบายในสภาเลยนะครับนะฮะเห็นภาพชัดว่าจะทำอะไรบ้างแต่ก็แน่นอนหลายคนก็บอกว่ารายละเอียดไม่ได้ลงลึกมากไม่ได้เป็นการผูกมัดนะฮะพรรคร่วมว่าจะต้องทำยังไงบ้างแต่มันก็จะมีคีย์เวิร์ดหลายคำฮะที่มันสะท้อนถึง MOU นี้เนี่ยที่เราพูดกันไปถอยมาค่อนข้างมากของก้าวไกลเนาะแล้วก็พยายามจะหาแนวร่วมที่เป็นพรรคการเมืองด้วยกันเนี่ยอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลให้ดำเนินเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ซึ่งน่าสนใจทีเดียวใช่ครับเพราะว่ามันมีบางข้อเหมือนกันที่ถูกตัดออกไปแล้วก็บางข้อที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเรื่องของเนื้อหาก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวจับตากันเพราะว่ามันมีบางเรื่องที่ทางก้าวไกลเองเนี่ยเขาจะไปผลักดันต่อในกลไกของทางสภานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เหมือนเป็นกรอบกว้างๆอย่างที่บอกไปแล้วก็นัยยะที่เลือกวันแถลงเนี่ย22พฤษภาคมเนี่ยมันก็ไปตรงกับ9ปีของการรัฐประหารเมื่อปี57ด้วยทั้งวันแล้วจริงๆก็เวลาด้วยนะครับ16:30 นแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะมีการแถลงเนี่ยเลทไปเล็กน้อยเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายเขาก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับทางก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็ชัดเจนในส่วนของประเด็นที่เกิดขึ้นของการเซ็น MOU เมื่อวานนี้ก็คือเหมือนจับโฟกัสในเรื่องของเนื้อหานโยบายเป็นหลักที่แต่ละพรรคเนี่ยจะทำร่วมกันโดยที่ยังไม่ได้คำนึงในเรื่องของเก้าอี้อะไรเลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าเนี่ยก้าวไกลเขาก็บอกไปแล้วว่า IMOU หรือว่าเจตนารมณ์ที่เขาจะทำร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือจะมีวาระร่วมครับคือวาระร่วมของทุกพรรคที่จะมาเซ็นกันซึ่งไอ้วาระร่วมที่ว่าเนี่ยมันจะถูกระบุไว้ใน MOU มันเป็นวาระแล้วก็นโยบายที่ทุกพรรคเห็นพ้องตรงกันนะครับก็จะผลักดันร่วมกันผ่านกลไกบริหารผ่านนิติบัญญัติแล้วก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยกับอีกวาระนึงก็เป็นวาระเฉพาะวาระเฉพาะที่ว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นของแต่ละส่วนของพรรคการเมืองไม่ได้ถูกระบุไว้ใน MOU นะครับเป็นวาระนโยบายที่แต่ละพรรคขับเคลื่อนเองเพิ่มเติมแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับนโยบายที่อยู่ใน MOU แล้วถ้าเกิดจะไปทำผลักดันกันเองในแต่ละพรรคเนี่ยต้องผ่าน2กลไกหลักก็คือผลักดันผ่านกลไกบริหารของกระทรวงที่แต่ละพรรคมีตัวแทนเป็นรัฐมนตรีกับผลักดันผ่านกลไกนิติบัญญัติของระบบรัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคอันนี้ก็ชัดเจนในจุดยืนของก้าวไกลที่เขาจะทำหลังจากนี้เนี่ยนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณพิธาเนี่ยก็บอกว่าถือเป็นวันหมุดหมายที่ดีเลยนะครับที่จะสะท้อนความสำเร็จของสังคมไทยที่สามารถเปลี่ยนผ่านกลับมาสู่ระบบประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภาอย่างสันติแล้วจุดประสงค์ของการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นการรวบรวมวาระที่เห็นพ้องตรงกันพร้อมกับผลักดันผ่านกลไกของรัฐบาลและก็รัฐสภาขณะเดียวกันก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพรรคร่วมที่จัดตั้งกันไปเมื่อวานนี้นะครับนี่เป็นจุดประสงค์หลักเมื่อรวมวาระความตั้งใจการผลักดันความรับผิดชอบที่เสนอต่อประชาชนให้เห็นกันทั้งประเทศแล้วก็คุณพิธาเองถึงขั้นบอกแบบนี้เลยครับว่าทุกพรรคเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลทุกพรรคที่จะผลักดันร่วมกันนั้นต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์เขาก็บอกว่าไอ้คำเกริ่นก่อนเข้าไปในข้อต่างๆนี่แหละที่เป็นเหมือนการลดกระแสต้านของบางฝ่ายที่ยังมองว่ารัฐบาลก้าวไกลอาจจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขกฎหมายมาตรา112อย่างเดียวไหมอันนี้มันก็เป็นเหมือนการลดแรงต้านตรงนั้นนะครับคราวนี้ถ้าไปเจาะดูรายละเอียด23ประเด็นคุณผู้ชมครับไปดูกันอย่างไวๆเพราะหลายท่านก็คงเห็นกันไปบ้างแล้วเรื่องแรกก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชนนะฮะอันนี้ก็จะมีการตั้งส.ส.ร.ขึ้นมาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเรื่องที่2ครับจะมีการยืนยันผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมอันนี้จะมีติ่งท้ายด้วยนะครับว่าไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการศาสนาที่ตนเองนับถือมันก็สอดคล้องกับตอนนั้นที่พรรคประชาชาติยื่นข้อโต้แย้งเข้าไปแล้วก็ถูกรวมใน MOU นี้ด้วยนะครับเรื่องที่3ผลักดันการปฏิรูประบบราชการรวมถึงตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับเรื่องที่4เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจอันนี้มีทิ้งท้ายไว้ด้วยว่ายังคงไว้ซึ่งกำลังทหารในยามสงครามเรื่องที่5ครับผลักดันกระบวนการสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะฮะเรื่องที่6ครับ
ผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจแล้วก็งบประมาณนะครับให้มีประสิทธิภาพและปราศจากการทุจริตเรื่องที่7มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันสร้างวัฒนธรรมรัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลของรัฐในทุกหน่วยงานนะฮะอันนี้ก็สำคัญเรื่องที่8ฟื้นฟูเศรษฐกิจยึดหลักการเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตและเป็นธรรมอันนี้เหมือนเป็นข้อคิดเห็นของพรรคเพื่อไทยที่ใส่เข้าไปด้วยเรื่องที่9ครับมีการยกเลิกนะฮะเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินที่ไปขัดต่อการดำรงชีวิตของประชาชนนะครับเรื่องที่10ยกเลิกการผูกขาดส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าแล้วก็มียกตัวอย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฮะแล้วอันนี้คือเขียนไว้ชัดเจนว่าโดยพรรคประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลทางศาสนานะฮะเรื่องที่11ก็มีการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดินเรื่องที่12ครับปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาที่เหมาะสมเรื่องที่13ก็คือใช้วิธีจัดสรรงบประมาณแบบฐานศูนย์นะฮะเรื่องที่14ระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่แรกเกิด15แก้ปัญหายาเสพติด16อันนี้ที่ฮือฮากันเหมือนกันนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดครับนะฮะคุณชูวิทย์นี่ออกมาดีใจเลยโอ้ตบมือเลยเมื่อวานนี้ครับเรื่องที่17ส่งเสริมเกษตรกรและปศุสัตว์ปลอดภัยคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร18ครับอันนี้แก้ไขปัญหาประมงขจัดอุปสรรคเยียวยาและฟื้นฟูประมง19ยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานอย่างเป็นธรรม20อันนี้เห็นบอกมาว่าเพิ่มเข้ามาหลังจากร่างที่สื่อได้รับนะก็คือยกระดับระบบสาธารณสุขนะฮะ21ปฏิรูปการศึกษา22สร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศแก้ปัญหาฝุ่นพิษรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเรื่องสุดท้ายครับดำเนินนโยบายการต่างประเทศฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียนตามกรอบความร่วมมือต่างๆแล้วก็ยังมีอีก5ข้อครับที่เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของพรรคร่วมทั้ง8พรรคนะครับ5ข้อที่ว่าเนี่ยคือทุกพรรคจะต้องคุ้มครองสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคนนะครับมีประเด็นเรื่องของทุกพรรคจะต้องทำงานโดยสุจริตหากมีบุคคลใดในพรรคพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลคนนั้นทันทีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทุกพรรคจะต้องทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงใจต่อกันสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่งประเด็นเรื่องของทุกพรรคมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมได้แต่ต้องไม่ขัดจากนโยบายที่บันทึกเอาไว้ในข้อตกลงร่วมกันฉบับที่ว่าโดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับก็คือทุกพรรคมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งกับนโยบายที่บันทึกในข้อตกลงนี้โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษฎรในสังกัดของแต่ละพรรคการเมืองแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าพอไปดูเนี่ยก่อนหน้ามันมีฉบับที่หลุดออกมาผ่านสื่อใช่ไหมครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีเรื่องนึงที่ถูกเติมเข้ามาในเนื้อหาของ MOU ก็คือภารกิจของรัฐบาลทุกพรรคที่จะผลักดันร่วมกันจะต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้เรื่องนึงกับอีกเรื่องที่ไปดูเนี่ยมันถูกตัดออกไปก็คือเรื่องของประเด็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องนั้นเนี่ยถูกตัดออกไปแต่ไปเพิ่มในข้อ20ก็คือยกระดับระบบสาธารณสุขแทนนะครับนี่นะฮะก็คือหน้าตาแล้วก็รายละเอียดของ MOU ที่มีการประกาศกันเมื่อวานอันนี้นับเป็นก้าวแรกนะของรัฐบาลก้าวไกลต่อไปก็คือโจทย์ในการรวมเสียงเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีให้ได้ซึ่งยังต้องติดตามกันต่อไปในแง่ของการประกาศ MOU เมื่อวานนี้ครับตัวแทนพรรคการเมืองเขาก็มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นนะครับหัวหน้าพรรคต่างๆเนี่ยต้องแสดงความมั่นใจว่าตัวเองจะเป็นรัฐบาลได้ในอนาคตนะครับมีซีนหนึ่งซึ่งสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจก็คือการพูดของอาจารย์วันนอนะฮะท่านวัวหมัดนอมัทธานะครับอาจารย์เนี่ยพูดถึงเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการรัฐประหารเมื่อ9ปีก่อนนะฮะโดยบอกว่าวันนี้ได้มาอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้รวมทั้งสื่อมวลชนเพื่อร่วมประกาศการกระจายอำนาจให้ประชาชนแทนที่จะยึดอำนาจจากประชาชนเหมือน9ปีก่อนอันนี้ผมภูมิใจและดีใจแทนพี่น้องประชาชนว่าเรากำลังจะยึดอำนาจคืนนะฮะส่วนหนึ่งของสปีชสำหรับกระทัดรัฐนะครับของคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาหรืออาจารย์วันนอก็กลายเป็นวรรคทองนะครับสะกิดแผลใจเตือนคนทำรัฐประหารเมื่อ9ปีก่อนว่าอำนาจกำลังจะหมดลงและทดแทนด้วยพลังของฝ่ายเสรีนิยมก็ดูเหมือนส่งตรงถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หัวหน้าคสช.ในขณะนั้นด้วยจะว่าไปแล้วนะครับในงานแถลงบันทึกข้อตกลงร่วมหรือ MOU เนี่ยนำโดยพรรคก้าวไกลซีนที่โดดเด่นที่สุดก็ต้องยกให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจากพรรคก้าวไกลแต่ว่ากันว่าซีนที่กินใจแล้วชวนคนย้อนอดีตอันขมขื่นได้มากที่สุดก็คือซีนของอาจารย์วันนอนะครับอาจารย์วันนอนั้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติรอบนี้ยังคงรักษาฐานที่มั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับกวาดที่นั่งในจังหวัดชายแดนใต้ได้เกินครึ่งเลยสะท้อนว่าการเมืองที่แนบชิดกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศาสนายังคงขายได้ในประเทศไทยตัวแทนกลุ่มคนไทยมุสลิมของประเทศนะครับก็สามารถนำส.ส.เข้าสู่สภาได้ถึง9ที่นั่งแบ่งเป็นแบบแบ่งเขตเนี่ย7ที่นั่งและบัญชีรายชื่อ2ที่นั่งนับเป็นพรรคอันดับ3รองจากพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยในว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลครั้งนี้เลยทีเดียวนะฮะพูดถึงชื่อชั้นของอาจารย์วันนอก็ต้องบอกว่าคอการเมืองทราบกันดีเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่เมตตานะครับเนื่องจากอยู่ในแวดวงการเมืองนี้มายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษนะฮะเกือบ50ปีเป็นส.ส.มาแล้วเนี่ย9สมัยยังไม่นับรวมครั้งนี้ที่ยังไม่ได้มีการรับรองจากกกต.เคยสังกัดพรรคการเมืองมามากมายตั้งแต่พรรคกิจสังคมพรรคประชาธิปัตย์พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคประชาชาตินะฮะเป็นนักการเมืองมุสลิมแกนนำกลุ่มวาดะนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองมุสลิมที่มีบทบาทอย่างมากของการเมืองในจังหวัดชายแดนใต้อาจารย์วันนอยังรับบทบาทหลักในแง่ของนิติบัญญัติและบริหารมามากมายเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติมาแล้วนะครับอดีตประธานรัฐสภาแล้วเป็นอดีตประธานรัฐสภาคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นชาวไทยมุสลิมด้วยหน้าที่ฝ่ายบริหารก็ยังเคยเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมถึง2สมัยและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปครับเขาบอกว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองและความรู้สึกนึกคิดของประชาชนก็เปลี่ยนไปด้วยส่วนสำคัญที่ทำให้นักการเมืองคนนี้ยังคงอยู่ในเวทีการเมืองอย่างโดดเด่นก็คือการยึดมั่นในหลักการกฎหมายไม่นำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งและกล้าที่จะแสดงจุดยืนแม้ในครั้งนี้ครับจะสังเกตว่ารายละเอียดใน MOU เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุราเสรีกัญชาเสรีหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมแม้จะเป็นข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัยแต่อาจารย์วันนอก็มองว่าไม่อาจอยู่เหนือความเชื่อมั่นแห่งศรัทธาของศาสนาตนไปได้แม้อาจารย์วันนอจะเคยทำหน้าที่ประธานรัฐสภามาแล้วในปี2539นะครับยุคพลเอกชวลิตยงใจยุทธแล้วก็ยุคคุณชวนหลีกภัยแต่ด้วยประสบการณ์และการวางตัวจึงถูกจับตาว่าจะหวนกลับสู่บัลลังก์สภาได้อีกครั้งหรือไม่ท่ามกลางกระแสข่าวการขบเหลี่ยมกันระหว่าง2พรรคแกนนำก็คือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยที่ยังยื้อแย่งตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติหากไม่สามารถหาข้อตกลงอันเป็นที่ยุติได้นะฮะตัวกลางที่อาจจะประสานรอยร้าวแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทั้ง2ฝ่ายได้อาจจะวนกลับมาที่ชื่อวันนออีกก็เป็นได้นะครับเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่บอกว่ากินใจใช่ไหมฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวก็มีความพยายามจะถามทั้ง8พรรคอะครับถึงเรื่องจุดยืนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา112เพราะว่าไม่ได้ถูกระบุไว้ใน MOU นะครับซึ่งคุณพิธาเองก็ออกบอกมาในส่วนของทางก้าวไกลเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่าจะทำในส่วนนี้ต่อเพราะว่ามันเป็นประเด็นนึงที่เขาหาเสียงกันเอาไว้แล้วด้วยแล้วก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถูกใส่เอาไว้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี64คือยื่นเข้าไปในสภาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการบรรจุเป็นนะครับก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ยังมีการยื่นอยู่โดยดำเนินการของทางก้าวไก่นะครับอันนี้คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นในส่วนของวาระเฉพาะอ่ะที่ทางก้าวไก่หมายถึงทีนี้นักข่าวก็ถามเหมือนกันนะครับเมื่อวานว่าอ้าวแล้วไอ้เงื่อนไขที่ว่าเนี่ยมันจะส่งผลต่อเสียงโหวตของสว.หรือเปล่าที่จะไม่สนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยนะครับคุณพิธาบอกว่าทีมเจรจามีการตอบข้อสงสัยของสว.ไปในหลายเรื่องในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112นะครับทั้งเจตจำนงเนื้อหาของกฎหมายที่ตั้งใจจะทำให้มาตรา112ไม่ได้เป็นเครื่องมือโจมตีแล้วก็ทำลายทางการเมืองพร้อมทั้งอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบถึงความเป็นสากลซึ่งใน MOU เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ก็น่าจะทำให้สว.แล้วก็ประชาชนจำนวนมากสบายใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวฟังช่วงนี้นะครับที่คุณพิธาพูดไว้กุมภา64เราก็ได้ยื่นเข้าไปสู่สภาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีการบรรจุสำหรับครั้งนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ดูดียังมีการยื่นอยู่โดยการดำเนินการของพรรคก้าวไกลครับมีโอกาสได้ตอบ
นะครับคลายข้อกังวลใจของวุฒิสภาหลายเรื่องนะครับถึงเจตจำนงถึงเนื้อหาของกฎหมายที่ตั้งใจที่จะทำให้กฎหมายม.112เนี่ยไม่เป็นเครื่องมือในการโจมตีกันทางการเมืองทำลายทางการเมืองและพอได้รับคำอธิบายให้อธิบายให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้ยื่นไปแล้วหรือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นสากลก็ดีนะครับแล้วก็ใน MOU ที่เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าดำรงอยู่อันฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ก็น่าจะทำให้วุฒิสภาสบายใจมากขึ้นรวมถึงพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าม.112ก็เป็น1ใน45กฎหมายที่พรรคก้าวไกลได้เตรียมยื่นเข้าสภาแล้วก็ให้มีการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะในสภานี้แน่นอนในขณะที่ท่าทีของพรรคร่วมอื่นๆในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับด้านเพื่อไทยครับนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าจาก MOU ที่ทำมุ่งผลสำฤทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้ได้สิ่งที่จะกีดกั้นขัดขวางทำให้เลือกนายกคนที่30ไม่ได้สิ่งนั้นจะไม่ปรากฏอยู่ใน MOU ส่วนเรื่องนโยบายต่างๆอย่างเช่นมาตรา112แต่ละพรรคมีสิทธิ์ที่จะใช้กลไกฝ่ายนิติบัญญัติเสนอเข้าสู่สภาและพรรคอื่นจะเห็นอย่างไรต้องดูตัวร่างก่อนจะกำหนดท่าทีไม่ได้นะครับต้องดูข้อเท็จจริงในกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เสนอมาว่าจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เทิดทูนสถาบันปกป้องคุ้มครองแล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดส่วนนี้ก่อนเพื่อไทยก็บอกว่าต้องขอดูตัวร่างข้อเท็จจริงที่เสนอมาและเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดนี้ด้วยในขณะที่1พรรคครับไทยสร้างไทยโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับอันนี้บอกชัดเจนเลยนะฮะสนับสนุนให้พรรคอันดับ1เป็นผู้ตั้งรัฐบาลแต่ในแง่ของมาตรา112คุณหญิงบอกพูดหลายครั้งแล้วครับจุดยืนไทยสร้างไทยคือไม่แก้และไม่ยกเลิกครับกฎหมายที่พรรคใดพรรคหนึ่งอยากจะเสนอสามารถเสนอได้แต่รัฐสภาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ทราบก็ตรงไปตรงมาก็บอกเขาแล้วก็แจ้งทุกฝ่ายแล้ววันแถลงข่าววันก่อนก็แถลงแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาเราเคารพในเสียงประชาชนแต่ว่าเราเองก็มีจุดยืนในเรื่องของ112ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอย่างไรตอนนี้ก็เหมือนกันอีกท่านนึงนะครับที่ออกมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้อ่ะครับก็คือพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับจากพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยคือก็บอกชัดเจนเลยอ่ะว่าประเด็นเรื่องของจะแก้ไม่แก้เนี่ยอันเนี้ยพูดไปในหลายเวทีดีเบตแล้วถ้าคือจะไปแก้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าแก้ไขอย่างไรตรงไหนจุดที่ต้องอธิบายร่วมกันแต่ขณะเดียวกันเรื่องที่ไม่ได้ใส่ไว้ใน MOU เนี่ยเป็นเพราะมันอาจจะทำให้คนที่เขาไม่เข้าใจยกตัวอย่างเช่นสว.จะเอามาเป็นปัญหาในการเสนอชื่อของคุณพิธาเป็นนายกก็เลยเอาออกไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็บอกแบบนี้ครับว่าในส่วนของเสรีรวมไทยเนี่ยทำร่างส่งให้กับทางก้าวไกลเนี่ยไป8เรื่องตอบสนองมา7เรื่องนะครับแล้วก็มองในเรื่องของ MOU เนี่ยบอกว่าถ้าการทำงานมันไม่มีอุดมคติไม่มีอะไรมายึดเหนี่ยวมันก็จะไปคนละทิศคนละทางไม่มีหลักอะไรยึดนะครับประหยัดครับสำหรับมาตรา112ในพรรคเสรีรวมไทยก็เคยอภิปรายในสภานะครับเคยดีเบตทุกเวทีว่าถ้าหากมีการแก้ไขเนี่ยนะเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งผมเห็นพี่น้องประชาชนนะครับแล้วพรรคการเมืองหลายๆพรรคตอบรับได้ดีนะครับเพราะว่าการแก้ไขของพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งสถาบันแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับนะแต่ในMOU เนี่ยนะครับไม่ได้มีการกำหนดไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้ากำหนดเอาไว้นะครับคนที่ยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสว.นะครับก็จะเอาข้อนี้มานะเป็นปัญหาในการที่จะเสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาออกไปก่อนเพื่อจะมีการพอเห็นร่าง MOU ออกมาแบบนี้และประกาศกันอย่างชัดเจนมีอีกหนึ่งบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยใน2ประเด็นของเนื้อหา MOU คืออาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลครับอดีตเลขาธิการนะครับของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลด้วยนะครับวิจารณ์ผ่าน Facebook ของตนเองก็คือ1การเพิ่มข้อความต้องไม่กระทบกับรูปแบบรัฐและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้
ข้อความนี้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วการบัญญัติข้อความนี้ซ้ำลงไปไม่ส่งผลใดๆในทางกฎหมายตรงกันข้ามการเขียนแบบนี้อาจเป็นบ่วงรัดคอทำให้ก้าวไกลประสบปัญหาการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าสู่สภาในอนาคตเรื่องที่2การตัดเรื่องของการผลักดันให้มีกฎหมายนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองผ่านกลไกรัฐสภาออกไปเพราะก้าวไกลมีพันธกิจสำคัญที่รับมาเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่พัวพันตั้งแต่รัฐประหารปี49ผ่านเหตุการณ์ปี53และรัฐประหารปี57รวมถึงการชุมนุมของราษฎรในปี63ถึง65ด้วยครับแล้วก็มันก็มีบทวิเคราะห์พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเงื่อนไขของทางก้าวไก่ที่จะต้องไปคุยกันกับในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลทำงานกับเหล่าบรรดาพรรคร่วมนะครับเพราะถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องอะครับที่นโยบายของแต่ละพรรคการเมืองผลักดันกันไปปุ๊บมันจะประสบความสำเร็จถ้าย้อนไปดูการเลือกตั้งปี62อะครับตอนนั้นพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลนะครับมันก็มีบางประเด็นเหมือนกันที่เป็นนโยบายที่เขาอยากจะสานฝันอยากจะทำให้สำเร็จแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันเป็นรัฐบาลที่มันมีร่วมหลายพรรคเนี่ยการจะผลักดันในส่วนของตัวเองเนี่ยมันก็ยากอย่างเรื่องของการขึ้นค่าแรง425บาทนะครับพอเข้าไปมีอำนาจปุ๊บกลายเป็นว่าตอนนั้นรัฐบาลผสมมันก็ติดเงื่อนไขจนไม่สามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็เจอเกมต่อรองกระทรวงสำคัญจากพรรคร่วมแม้ว่าตอนนั้นเองพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่นโยบายหลายอย่างก็ไม่มีอำนาจในการผลักดันได้อย่างเต็มที่ปล่อยเลยตามเลยครับเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้มันก็ไม่ต่างกันกับปีนี้ครับที่ก้าวไกลเขามีนโยบายในการแก้112ก็ใช้ในการหาเสียงแต่พอถึงคราวเจรจาจัดตั้งรัฐบาลมันก็เหมือนกลายเป็นอุปสรรคในตัวของมันเองที่ไม่สามารถจะดันทุรังใส่ใน MOU ได้แล้วก็ถ้าเกิดใส่ไปเนี่ยมันก็เหมือนกับมัดคอพรรคอื่นๆครับแล้วหลายพรรคก็เขาก็มองว่าไม่ควรจะแก้แล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ้าวแฟนคลับเขาก็ไม่พอใจอีกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทางก้าวไกลเนี่ยเขาเคยหาเสียงกันเอาไว้จนกระทั่งในช่วงที่ผ่านมาครับมันเกิด #112ไม่แก้ไม่มีกูเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นว่ามองกันแบบนี้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยทางก้าวไกลอาจจะต้องสวมบทใช้เดียวเสนอกฎหมายเข้าสภาในนามของพรรคโดยตรงเพราะว่าแรงกดดันจากโหวตเตอร์มีอิทธิพลอย่างมากในประเด็นเผือกร้อนแบบนี้ที่ดูเหมือนว่าก้าวไกลจะต้องแบกรับเพียงลำพังการจะเดินไปหน้าก็สุดได้ไม่ง่ายจะหยุดหรือว่าจะถอยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าไปจับสัญญาณทางเพื่อไทยครับพี่ใหญ่ไซส์พรรคอันดับ2ก็มองอนาคตออกเหมือนกันว่าการแก้ไขมาตรา112จะพาไปพบเจอกับอะไรก็เลยรู้ว่าจะต้องประคับประคองตัวเองอยู่ในเกมนี้อย่างไรก็เลยมีจุดยืนที่ไม่ได้แก้มาตั้งแต่ต้นเกมนี้มันก็เหมือนเป็นการบีบก้าวไกลครับให้ต้องประนีประนอมตั้งแต่ช่วงตั้งไข่เพื่อให้ภาพใหญ่ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลและมีอำนาจในมือเนี่ยสำเร็จไปก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากเป็นรัฐบาลแล้วในทางการแก้ไขมาตรา112จะเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างใจคิดนะครับมันก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของเสียงโหวตในสภาอีกการเมืองนอกสภาอีกรวมถึงด่านขององค์กรอิสระอื่นๆที่รออยู่อีกเพียบนะครับแล้วก็การจะฝ่าแต่ละด่านต้องเรียกว่ารากเลือดพอสมควรไม่เว้นแต่การประนีประนอมทำความเข้าใจระหว่างก้าวไกลกับเหล่าบรรดาคนที่สนับสนุนที่เขามีความคาดหวังไว้สูงเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าเราไม่ไปยืนอยู่จุดนั้นเราก็คงไม่รู้ว่าภาระหรือว่าความกดดันมันเยอะขนาดไหนนะแล้วก็ยิ่งก้าวไกลเคยทำเป็นครั้งแรกด้วยยิ่งเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ต้องประคับประคองไปให้ได้ในช่วงนี้ใช่ครับพักกันครู่นึงนะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มมีซุ้มเสียงมองว่าก้าวไกลจัดรัฐบาลไม่สำเร็จหรอกนะครับแล้วก็จุดยืนของแต่ละพักที่เหลืออยู่ณขนาดนี้ก็แสดงออกมาชัดเจนเหมือนกันว่าก็ไม่สนับสนุนอย่างประชาธิปัตย์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะขนาดเดียวกันมันเริ่มมีสูตรมาอีกแล้วครับกระแสข่าวสูตร2แผน2ถึงขั้นที่ว่าจะทำให้ทางก้าวไกลเนี่ยตีไปอยู่ฝ่ายค้านเลยทีเดียวเดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้นะครับช่วงหน้าก็ถูกเก็บตกจากเนชั่นคุณผู้ชมครับต้องไปดูฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างเพราะเขาก็ยังคงทำงานกันปกติแม้รัฐมนตรีหลายคนจะลางานกันนะฮะหลังเลือกตั้งนี้ไปก็ตามนะครับไปฟังท่าทีของการจัดตั้งรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับก้าวไกลนะครับในมุมของคนที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้บ้างนะครับไปดูที่ทรโข่งของรัฐบาลก่อนนะครับดร.แดกธนกรวังบุญคงชนะนะฮะมองเลยว่าการตั้งรัฐบาลของก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแล้วก็ฝากให้ก้าวไกลไปบอกคนที่จะมากดดันสว.ด้วยบอกให้คุยกันให้ดีถ้ายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็บอกว่าการตั้งรัฐบาลขณะนี้ดูเหมือนไม่ง่ายแต่ก็ต้องให้เกียรติพรรคอันดับหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็บอกว่ายังมีเวลาเรื่องของการชุมนุมกดดันสว.อยากให้ก้าวไกลไปทำความเข้าใจกับเครือข่ายไม่ควรมาชุมนุมกดดัน
ถ้าตนนั้นยอมรับระบบประชาธิปไตยก็ไม่ควรทำอย่ามาเคลื่อนไหวบ้านเมืองจะมีแต่ความขัดแย้งจะไปขอเสียงสว.แต่ไปชุมนุมกดดันเขาทำให้การจัดตั้งรัฐบาลอาจสะดุดได้อยากให้ตั้งรัฐบาลเร็วๆก็จะได้แสดงฝีมือให้ประชาชนได้เห็นส่วนพวกเรานั้นพร้อมทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเข้มข้นนะฮะส่วนพลเอกประยุทธ์ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะวางมือทางการเมืองหรือไม่นั้นยังไม่ทราบนะฮะดร.แดงบอกยังไม่ทราบอยู่ที่พลเอกประยุทธ์แกจะตัดสินใจเองเนี่ยนะครับส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือฝากฝั่งจากประชาธิปัตย์นะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณราเมศรัตนชเวงเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องการร่วมรัฐบาลของทางก้าวไกลเหมือนกันนะครับคือในมุมของประชาธิปัตย์เองมันก็มีข่าวครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปร่วมด้วยก็ภายในเองจริงๆก็แตกเป็น2ก๊กอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับมีข่าวหลุดออกมาในช่วงที่ผ่านมาว่าส่วนหนึ่งก็จะไปสนับสนุนในทางก้าวไกลในส่วนนั้นปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคุณราเมศบอกว่าในพรรคเนี่ยยังไม่มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเรื่องนี้เลยนะครับส่วนกระแสข่าวเจรจาพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆเพื่อที่จะไปร่วมรัฐบาลเป็นข่าวที่บิดเบือนนะครับทำลายหน้าความทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคการจะไปร่วมรัฐบาลหรือว่าถอนตัวจากรัฐบาลต้องให้ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ลงมติถ้าบอกมีใครไปเจรจาประสานงานร่วมกับรัฐบาลอันนี้ไม่จริงนะครับการมีสมาชิกพรรคให้ความเห็นการยกมือโหวตให้กับคุณพิธาเป็นนายกนั้นเป็นความเห็นส่วนบุคคลรวมถึงข่าวที่พรรคประชาธิปัตย์จะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยก็ไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันยืนยันในจุดยืนของประชาธิปัตย์ก็คือไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกแก้ไขมาตรา112แล้วก็บอกแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดพรรคก้าวไกลจะทำเนี่ยนะครับจะทำให้ประเทศไม่เหมือนเดิมเราไม่ก้าวล่วงแต่ส.ส.ทั้ง24คนจากพรรคเนี่ยจะติดตามการแก้ไขการยกเลิกมาตรา112เพราะว่าพรรคเองก็มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องนี้นะครับครับในขณะที่เพื่อไทยตอนนี้ก็มีประเด็นที่ต้องมาแก้ข่าวกันอีกแล้วนะฮะเมื่อวานนี้อยู่ที่เวทีแถลง MOU ก็ต้องแก้ข่าวเขาบอกว่ามีประเด็นเดี๋ยวคนจากพลังประชารัฐจะมาเข้าเพื่อไทยเนื่องจากเดี๋ยวพลเอกประวิตรจะลาออกแล้วพรรคก็จะหายไปสสพลังประชารัฐจะย้ายค่ายมาเพื่อไทยได้จริงไหมคุณหมอชลน่านบอกว่ายังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะแล้วก็ขอปฏิเสธเลยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ที่พรรคเพื่อไทยจะไปรวมกับพลังประชารัฐเรายังคงยึดมั่นเจตนารมณ์หนุนคุณพิธาเป็นนายกร่วมมือกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะใช่ครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับคุณประเสริฐจันทระรวงทองครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าทางเพื่อไทยยังคงยืนยันในจุดยืนสนับสนุนก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการที่ได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่15พฤษภาคมว่าจะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกทั้งหมดเป็นการคาดเดายืนยันว่าเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองที่ยึดมั่นเคารพต่อเสียงประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็อีกหลายพรรคร่วมรัฐบาลจะร่วมฟันฝ่าอุปสรรคนี้ให้ได้เพื่อรัฐบาลประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนที่รอคอยอยู่นะครับในฝากพลังประชารัฐครับพอมีเรื่องมาเกี่ยวข้องแบบนี้จริงๆเมื่อวานนัดนักข่าวแถลงนะเพื่อที่จะแถลงวันนี้ปรากฏมายกเลิกอัลฟาแลบนะฮะแล้วสุดท้ายนักข่าวไปเจอคุณสันติวันนี้ที่ประชุมครม.ก็บอกว่าเอ้าทำไมตอนนั้นไปยกเลิกแถลงข่าวล่ะนะฮะทางคุณสันติก็บอกว่าถ้ามีอะไรที่นักข่าวไม่เข้าใจก็จะตอบนักข่าวนะฮะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปแถลงข่าวกันนะครับพอถามประเด็นว่าเดี๋ยวพลังประชารัฐจะยุบแล้วส.ส.ไปรวมกับเพื่อไทยไหมในการจัดตั้งรัฐบาลคุณสันติบอกคงจะเป็นเฟกนิวเป็นข่าวของผู้ที่ไม่หวังดีสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้ครับก็คงคาดเคลื่อนนะครับจริงๆก็เพียงแต่ว่าถ้ามีอะไรที่นักข่าวไม่เข้าใจก็คงจะตอบนักข่าวแค่นั้นเองนะไม่ใช่เรื่องที่ต้องแถลงฉะนั้นยืนยันว่าไม่มียุคตัวกับพรรคอื่นไม่มีค่ะผมว่ามันเป็นดิวมันเป็นข่าวที่ผู้ไม่หวังดีเนี่ยนะสร้างขึ้นนะในครั้งนี้ไม่มีนะครับของเรามีความเข้มแข็งคงเกลียวนะแล้วก็ไม่เคยมีแนวคิดอย่างนี้เลยแม้แต่คนเดียวของพรรคนะไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครนี่ฮะในส่วนของเลขาพรรคมองว่าเป็นเฟกนิวนะแต่พอถามต่อว่ามันจะปิดประตูตายเลยไหมยืนยันว่าจะจับมือกับเพื่อไทยไม่ได้คุณสันติบอกว่าไม่รู้เป็นเรื่องของมติพรรคว่าจะไปร่วมกับใครหรือไม่มันต้องเคารพแล้วก็เป็นมติของพรรคแต่การสลายเพื่อไปนู่นไปนี่ตนพูดได้เลยว่ามันกระทบทุกคนของพรรคแล้วเป็นไปไม่ได้นักข่าวถามต่อมีแนวโน้มพลเอกประวิตรจะลาออกไหม
คุณสันติก็บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะแล้วก็ยังยืนยันว่าพลเอกประวิตรจะเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปยังคงมั่นคงและมีความคิดที่เฉียบแหลมเป็นสิ่งที่ท่านคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอนะครับแล้วก็กระแสข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ถามเหมือนกันในช่วงจังหวะที่เซ็น MOU เองเนี่ยนะครับถึงขั้นยกคำอ้างของนักวิชาการเลยว่ามันต้องออกเป็นสูตรนี้แน่ๆ3 ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ในส่วนของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เองเนี่ยก็ไปเปรยในเรื่องของแผน2สูตร2เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งรัฐบาลฮ่องกงนะครับมันก็ไปสอดคล้องกับกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมาว่ามีแกนนำฝ่ายรัฐบาลบางคนเนี่ยบินไปฮ่องกงเจอกับทักษิณซึ่งทักษิณออกมาปฏิเสธแล้วนะครับแล้วคุณชูวิทย์มองว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดเขารวมกันได้จริงๆนะเขาจะได้เสียงแบบ280 เสียงแล้วก็จะเขี่ยให้ทางก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าการเดินทางไปตั้งรัฐบาลที่ฮ่องกงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ไปไหว้พระนะครับไปกินอาหารไปพูดคุยกันถึงสูตร280เสียงคือถ้าเขาร่วมกันจับมือกันทุกอย่างก็จะสมบูรณ์ขณะนี้มีแผน2รออยู่คือยังไม่ยอมแพ้แล้วตอนนี้เองเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยจิบน้ำชารอดูอยู่บนภูเพราะว่าแคนดิเดตนายกคนเดียวเดิมพันด้วยประเด็นหุ้นสื่อเมื่อคืนคุณชูวิทย์บอกว่าได้รับสัญญาณเรื่องของแผน2มาครับใครไม่เชื่อไม่เป็นไรไอ้แผน2ที่ว่าเนี่ยคือสูตร280เสียงให้ก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติไปเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าก้าวไกลมีแคนดิเดตนายกคนเดียวแล้วมันมีประเด็นเรื่องของหุ้นสื่อที่รอในส่วนของการที่เอามาตีกันใช่หรือเปล่ามันก็เลยมีประเด็นเรื่องของการไปนัดคุยกันที่ฮ่องกงนี่คุณชูวิทย์บอกไว้นะคือตอนนี้เผือกร้อนที่ไปตกอยู่ในมือแต่ละคนเนี่ยเขาก็ปฏิเสธกันเสียงแข็งเลยนะฮะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ได้มีอะไรยืนยันมาได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพรรคที่ถูกพากพิงด้วยเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรยืนยันอย่างที่ข่าวต่างๆนั้นปล่อยออกมาจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเราไปดูว่าข่าวปล่อยที่สร้างความสับสนเนี่ยบางข่าวมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเพื่อมองแล้วเป็นทางที่พาตัวเองเข้าไปสู่วงจรอำนาจและนำไปสู่การต่อรองนะครับอยู่ที่ว่าคนฟังเนี่ยจะประเมินว่ากระแสข่าวเหล่านี้แต่ละฝ่ายจะให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนทางเนชั่นทีวีเลยรวบรวมข่าวปล่อยครับในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลมานำเสนอให้พวกเราเนี่ยประเมินทิศทางกันด้วยว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมและอันไหนพอจะเชื่อกันได้ไปดูข่าวแรกก่อนฮะคือโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีนี่ฮะมันขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นตารางที่แบบดูแล้วมันชัดเจนอ่ะแต่เราก็ถามว่ามันจริงหรือมันเฟกนะโควต้า8พักจัดสรรกันเรียบร้อยแล้วหรือไม่แต่ก็ไม่สามารถระบุต้นตอของข่าวได้การแชร์ภาพกันแพร่หลายในโซเชียลโดยเฉพาะ Twitter ก่อนที่สื่อมวลชนกระแสหลักก็จะหยิบฉวยมานำเสนอซึ่งยังไม่การันตีเลยว่าการจัดสรรรัฐมนตรีนี้เสร็จสิ้นไหมแม้การแบ่งโควต้ารัฐมนตรีควรจะเกิดขึ้นภายหลังโหวตเลือกนายกเรียบร้อยแล้วแต่เกมการต่อรองมักจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลเสมอจึงไม่แปลกที่จะมีการปั่นกระแสนี้รวมถึงตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีอันนี้มันเป็นหนึ่งในการช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองหรือไม่แล้วก็เป็นการหยั่งกระแสหยั่งเสียงตอบรับจากประชาชนด้วยแบบเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยมองไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าหรือมีความเห็นอย่างไรว่าถ้าเกิดเป็นตำแหน่งนี้ตามเนี้ยจริงๆเนี่ยจะออกมาในหน้าไหนเนี่ยนะครับขณะเดียวกันอีกข่าวนึงนะครับประเด็นเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับนายใหญ่ของเพื่อไทยที่มีรายงานข่าวมีกระแสข่าวมาว่าไปนัดทานข้าวกับคีแมนคั่วรัฐบาลเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินเองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหรือแม้แต่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่ฮ่องกงนะครับเหมือนไปคุยกันเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยหากก้าวไกลเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับแล้วกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังที่มีรูปคุณอนุทินเดินทางไปพอดีเลยเนี่ยนะครับที่ฮ่องกงส่วนคุณเฉลิมชัยเองก็เดินทางไปยังเกาหลีใต้ร่วมกันกับนายกชายเด็ดอิดขาวทองว่าที่ส.ส.สงขลามันก็เลยเกิดการเชื่อมโยงเหตุการณ์กันนะครับว่าอาจจะไม่ใช่แค่การพบปะกันเป็นประเด็นหารืออะไรกันหรือเปล่าโดยคุณทักษิณก็แน่นอนครับออกมาสยบข่าวทันทีนะครับโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เดินทางไปฮ่องกงยังอยู่ที่ดูไบก็ทำให้กระแสข่าวเรื่องนี้เนี่ยเบาบางลงไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนของเพื่อไทยเองก็ยังมีกระแสข่าวเหมือนกันนะครับว่าบรรดาว่าที่ส.ส.แต่ละกวนเริ่มทยอยเดินทางไปหานายใหญ่เพื่อที่จะล็อบบี้โควต้ารัฐมนตรีกันแบบคึกคักแต่ความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับของเหล่าบรรดาลูกพรรคเพราะมักจะบินไปสังสรรค์กับนายใหญ่อยู่เป็นประจำถ้าเกิดคุณทักษิณบินโฉบมาใกล้ๆแถวประเทศไทยนะครับครับและข่าวล่ามาเร็วล่าสุดก็คือพรรคพลังประชารัฐเตรียมจะวางเกมยุบพรรคตัวเองใช้วิธีการขับตัวเองออกจากพรรคเดิมแล้วก็วางช่วงเวลาหลังจากที่กกต.ประกาศรับรองส.ส.แล้วไปย้ายเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยเพื่อเพิ่มจำนวนส.ส.ให้เพื่อไทยนั้นมาเป็นพรรคลำดับหนึ่งแม้หมอชลน่านนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะออกมายืนยันจากกระแสข่าวที่เราได้เล่าไปแล้วแต่สูตรดังกล่าวครับเขาบอกมีใครบางคนคิดจะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงหรือ
ือไม่ยังคงต้องค้นหาคำตอบกันแต่เป็นสูตรที่ทำให้ขั้วรัฐบาลเดิมพอจะยังมีหวังด้วยนะฮะขณะเดียวกันยังมีข่าวปล่อยใต้ดินอีกจำนวนมากโดยเฉพาะสูตรในการร่วมรัฐบาลอย่างเช่นสูตรรัฐบาลเสียงข้างน้อยสูตรเพื่อไทยรอส้มหล่นนะฮะสูตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าชิงเก้าอี้หากก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จรวมถึงสูตรพรรคเพื่อไทยจะโดดเดี่ยวพรรคก้าวไกลโดยหันไปจับมือขั้วรัฐบาลเดิมซึ่งจะทำให้ครองเสียงข้างมากในสภาบวกเสียงโหวตจากสว.250แต่หลายฝ่ายก็มองว่าสูตรสุดท้ายนี่ดูจะเป็นไปได้ยากเพราะทางเพื่อไทยก็ยืนยันหนักแน่นมาตลอดว่าจะไม่จับมือกับสองปอนะครับแล้วประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถึงขั้นวิเคราะห์กันไปเป็นฉากๆเลยครับว่าน่าจะเกิดขึ้นได้แน่ 300% นะครับแล้วผู้พลิกเกมเนี่ยตามกระแสข่าวลือที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะอย่างที่บอกไปก็คือเดี๋ยวจะวางมือทางการเมืองใช่ไหมครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่าจะให้เหล่าบรรดาส.ส.ของพรรคประชารัฐเนี่ยย้ายไปอยู่กับเพื่อไทยแล้วก็เตรียมจะดันน้องชายขึ้นมาคุมเกมนี้สานต่ออำนาจด้วยเนี่ยนะครับก็มองกันแบบนี้ครับว่าคนที่พลิกเกมนี้เนี่ยคือพลเอกประวิตรนะครับแล้วก็จะดันน้องรักปอที่4ที่มีความคล่องตัวในเกมอำนาจเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกมนี้ด้วยคือเหมือนกับว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะถอยไปอยู่ฉากหลังอะครับแล้วก็ดันน้องชายพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบ.ตร.ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนแถมบางกระแสข่าวเนี่ยก็ลือกันไปไกลถึงแผนยุบพรรคตัวเองแล้วก็ไปเคลื่อนพลอยู่กับทางเพื่อไทยคือถ้าเกิดรัฐบาลแห่งความฝันสะดุดลงที่ด่านสว.กระบวนการทำข้อรัฐบาลใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับก็คือสูตรนี้แหละที่มีกระแสข่าวออกมาเพื่อไทยรวมกับขั้วรัฐบาลเดิมก็จะมีเสียงส.ส.เกิน320เสียงแล้วประเด็นก็คือไม่ต้องกังวลเสียงสว.ด้วยไงเพราะบิ๊กป้อมเองก็สามารถคุมเสียงสว.ได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็หลายฝ่ายก็มองดูอยู่นะฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยตัวแปรสำคัญมากกว่านั้นก็คือสว.ที่วันนี้เดี๋ยวเขาประชุมกันนะแต่ก็เห็นบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องการโหวตนายกแต่เดี๋ยวต้องติดตามว่าการโหวตนายกครั้งแรกเนี่ยจะได้เสียงสว.กันมามากแค่ไหนใช่ครับแล้วก็จับตาความเคลื่อนไหวเรื่องของกระแสกดดันที่จะลงถนนกันด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกดดันไปยังกลุ่มของสว.ว่าให้โหวตตามมติของประชาชนนะครับพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าดูท่าทีของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรกันหน่อยกับการประชุมครม.ในวันนี้นะครับตามรายงานบอกว่าปิดห้องคุยกันนะครับระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้นะครับช่วงหน้าดูความเคลื่อนไหวพลเอกประยุทธ์กันหน่อยนะครับวันนี้เป็นประธานการประชุมครม.นะครับก็มีท่าทีหลายส่วนที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตามรายงานบอกว่าปิดห้องคุยกับพลเอกประวิตรด้วยแล้วก็บางช่วงจังหวะเองเนี่ยที่เจอนักข่าวถอดวงถอดแว่นเนี่ยแว่นหลุดกระเด็นออกมาก็แก้เกอร์ชวนคุยนักข่าวแบบว่าก็ยังทำงานต่อนะอะไรประมาณแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับจังหวะนี้แว่นหลุดอ่ะเพราะถอดหน้ากากอนามัยนี่คือช่วงจังหวะที่พลเอกประยุทธ์นะครับเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกสันติไมตรีนะครับก็ช่วงหนึ่งจังหวะทักทายกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าห้องสีเหลืองแล้วก็หันไปทักทายกับสื่อบอกว่าสวัสดีนะลูกสวัสดีทุกคนก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะถอดแมสแต่ว่าสายมันไปเกี่ยวกับขาแว่นนะครับครับก็เลยกระเด็นหลุดออกมาแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกกับสื่อบอกว่าไม่มีอะไรมีอะไรหรอไม่มีอะไรเลยนะก็ทำงานต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็เอารูปนี้ไปออกอีกก็ยังไม่มีนะแต่ล่าสุดดูในเฟซดูอะไรก็ยังไม่มีนะพันยังไม่ต้องกังวลแต่เราก็เอามาแซวเราเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรนะทำงานต่อไปก่อนจะชี้นิ้วที่หน้าพร้อมกับบอกว่าดูหน้าสิแล้วก็ฉีกยิ้มให้กับสื่อมวลชนด้วยนะครับส่วนท่าทีของพลเอกประวิตรนะครับก็ยังคงปฏิเสธคำถามสื่อมวลชนนะถึงประเด็นเรื่องของจะยุบพรรคตัวเองแล้วก็ให้ลูกพรรคเนี่ยไปอยู่กับเพื่อไทยถึงขั้นที่เหมือนกับไม่ตอบคำถามนี้ครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์เองเดินมาหาเข้าไปในห้องพูดคุยกับพลเอกประวิตรด้วยนะครับก่อนที่จะประชุมครม.กันนี่ก็คือท่าทีของทั้งสองท่านเนี่ยนะครับปิดห้องคุยขณะเดียวกันครม.วันนี้แจ้งลาประชุมไป6คนนะครับไม่ได้มาร่วมประชุมนะครับในขณะที่ฝากของรัฐสภาบ้างครับมีการประชุมของสว.นะครับก็เขาเข้าไปประชุมสภาสมัยวิสามัญกันนะฮะสำหรับสว.เป็นการเปิดประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระนะฮะก็มีทั้งปปช.มีกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับแล้วก็มีในแง่ของการกำหนดของการประชุมวุฒิสภานะฮะแต่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนนะครับที่เขาเผยแพร่ข้อความมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าสว.ต้องไม่สวนมติประชาชนแล้วเขาไปรวมตัวกันที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายเนี่ยนะฮะ23พฤษภาคมก็คือวันนี้
จะไปกันช่วงเย็นนะครับ 17:00 นถึง 20:00 บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเกียรติกายฝั่งบุญรอดผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าในการประชุมกลุ่มมวลชนกดดันสวในวันที่23พฤษภาคมได้มีการแจ้งต่อฝ่ายความมั่นคงไว้แล้วให้ดูแลพื้นที่ทั้งบริเวณประตูนะฮะมีเวทีขนาด3เมตรพร้อมเครื่องเสียงไม่มีการเดินขบวนนะฮะเริ่มตั้งแต่ 15:00 นเป็นต้นไปแล้วจะไม่ลงพื้นผิวจราจรพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลสถานที่ให้เข้มงวดด้วยแม้ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการคุยกันในประเด็นอื่นๆการแต่งตั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้ครับที่ผู้สื่อข่าวจะไปจับตาในเรื่องของท่าทีว่าสุดท้ายแล้วจะโหวตอย่างไรกับการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนบรรยากาศด้านนอกอาคารรัฐสภาครับวันนี้เนี่ยมาตรการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวดนะครับบุคคลที่จะเข้าออกภายในอาคารฝั่งวุฒิสภาเนี่ยจะต้องมีบัตรประจำตัวบุคลากรของรัฐสภาขณะที่การทำงานของสื่อวันนี้ครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภาแจ้งเลยนะครับถึงแนวทางในการติดตามทำข่าวการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ว่าจะให้ใช้พื้นที่บริเวณชั้น1ของอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเท่านั้นซึ่งการสัมภาษณ์หรือว่าทำข่าวต่างๆเนี่ยเข้าไปเก็บภาพทำข่าวในห้องประชุมได้นะครับได้ตามปกติแต่ไม่อนุญาตให้เข้าไปยังบริเวณชั้น2ของอาคารรัฐสภาฝั่งสว.โดยเด็ดขาดนะครับขณะเดียวกันมีรายงานแบบนี้ครับว่าทางตำรวจเริ่มเดินทางเข้ามาประจำการที่อาคารรัฐสภาแล้วนะครับครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะมาเพิ่มอีก4กองร้อยเพราะว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมวันนี้กับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะจัดกิจกรรมกันนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่าจะมีความวุ่นวายหรือว่าปะทะกันเนื่องจากเขาจัดเวทีแล้วก็มีการพูดคุยอภิปรายกันบนเวทีไม่ได้ลงถนนหรือเคลื่อนขบวนอะไรกันนะครับคราวนี้ไปดูท่าทีสวกันบ้างเพราะวันนี้มาประชุมนะครับผู้สื่อข่าวก็เจอบางคนนะฮะตัวตึงของสวก็คือสวกิติศักดิ์นะฮะกิติศักดิ์รัตนวราหะนะครับหลังจากที่ MOU ของรัฐบาลก้าวไกลออกมาเนี่ยไม่มีเรื่องการแก้มาตรา112นะฮะแต่สวกิติศักดิ์ก็บอกว่าการชุมนุมเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็การหาเสียงของพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาเรื่องการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นตัวชี้เจตนาไปแล้วแม้จะไม่มีใน MOU และผลักดันในสภาแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาของก้าวไกลและคุณพิธาเองนะฮะท่านพูดถึงขนาดว่าไปหาเสียงเอาไว้อย่างนั้นแล้วหากไม่แก้ก็ไม่ได้จะแก้ก็เป็นปัญหาเดี๋ยวจะเป็นนะครับถ้าไม่แก้ก็ไม่มีกูอีกสร้างปัญหาเองก็ต้องไปแก้ไขปัญหาเองเพราะฉะนั้นก็ยืนยันนะฮะแม้ใน MOU ไม่มีก็จะไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกแน่นอนนะครับถามถึงจุดยืนสว.ในภาพรวมสว.กิติศักดิ์ก็บอกแบ่งเอาเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคือกลุ่มที่จะโหวตให้คุณพิธาซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ากลุ่มงดออกเสียงส่วนตัวเองยืนยันว่าจะโหวตไม่เห็นชอบคุณพิธาเพียงคนเดียวและจะมีคนอื่นตามมาทีหลังหรือไม่ตัวเองก็ไม่ทราบนะใช่ครับก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณวันชัยศรสิริครับสว.อีกท่านนึงครับวันนี้ก็เจอนักข่าวก็ถามถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของสว.เหมือนกันนะครับคุณวันชัยเนี่ยบอกว่ามันยังมีเวลาเหลืออีกตั้ง2เดือนก็เลยยังไม่มีการหารืออย่างเป็นทางการกันในส่วนของสว.นะครับแต่ยอมรับอะครับว่ามีการคุยกันเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กๆอยู่บ้างแล้วจากการที่ไปคุยเนี่ยนะครับมีเพื่อนสมาชิกอยู่ประมาณสามแนวทางที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวข้องกับการเลือกนายก3แนวทางที่ว่าก็คือตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกหรือไม่เลือกกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจบอกว่าขอรอเวลาก่อนแล้วก็กลุ่มที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจะไปตัดสินใจกันอีกทีก็คือในวันเลือกโหวตนายกเลยนะครับซึ่ง2กลุ่มหลังเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มส่วนมากที่รอดูสถานการณ์กันอยู่แล้วค่อยตัดสินใจเพราะถ้าตัดสินใจในวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกหรือไม่แล้วส่วนตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่จะโหวตให้พรรคการเมืองที่รวบรวมเสียงข้างมากซึ่งหากพรรคดังกล่าวเสนอใครเป็นนายกก็จะโหวตให้กับคนคนนั้นอันนี้คือจุดยืนของคุณวันชัยตั้งแต่ต้นแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเชื่อว่าจากการปรึกษาหารือกันมาโดยตลอดของสว.เนี่ยก็จะมีแนวทางการตัดสินใจโหวตเพื่อประเทศชาติประชาชนให้ความสำคัญเป็นหลักยืนยันว่าจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังนะครับหลายคนก็ถามว่าอำนาจสว.เนี่ยที่อยู่ตามบทเฉพาะการเนี่ยจะมีเวลา5ปีใช่ไหมวันนี้ประชุมครม.นักข่าวก็ไปถามรองวิษณุนะท่านก็บอกว่า5ปีเนี่ยมันถึงพฤษภาคม67ที่สว.จะโหวตได้แต่ถ้าหลังจากนั้นสว.หมดวาระไปแล้วเป็นรักษาการเนี่ยสว.ก็ยังมีอำนาจโหวตได้อีกเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าจะต้องโหวตนายกกี่ครั้งนะคือโหวตกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะหาตัวที่เป็นนายกได้ขณะนี้สว.ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะโหวตกันยังไงเพราะฉะนั้นดูเหมือนมันก็จะเป็นช่องด้วย
ยิ่งถ้าโหวตกันไม่ได้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มันก็ยิ่งยาวไปเรื่อยๆนะฮะโอกาสจะได้รัฐบาลใหม่ก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยเรื่องของการโหวตก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาจำนวนครั้งด้วยนะไม่เสนอชื่อไปได้เรื่อยๆก็โหวตกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนกว่าจะได้แล้วขณะเดียวกันเมื่อสักครู่นี้ที่คุณวันชัยบอกเนี่ยนะครับถามว่าอ้าวแล้วก้าวไกลต้องมาคุยกับสวเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าคุณชัยบอกว่าอันนี้มองเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสื่อสารระหว่างกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้รับการประสานมาแต่อย่างใดแล้วก็เท่าที่ทราบนั้นมีบางกลุ่มบางคนที่รู้จักกันก็มีพูดคุยกันไปบ้างแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับก็คาดหวังว่าจะมีการเจรจาตกลงกันให้ชัดเจนแล้วก็ได้เห็นหน้าตาแล้วก็การเดินทางของรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลชุดใหม่ด้วยคราวนี้ไปดูในฝ้ากกต.กันบ้างนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการรับรองผลนะครับการเลือกตั้งส.ส.เพราะว่าจริงๆตามกำหนดมันก็60วันแต่ล่าสุดกกต.เนี่ยนะฮะทวงค่าใช้จ่ายกันแล้วต้องมาชี้แจงแล้วนะก็คือบอกให้ผู้สมัครรีบแจ้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง90วันได้แล้วนะฮะคือจบลงไปมันจะมีกฎหมายกำหนดด้วยก็คือการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของส.ส.ทางสำนักงานกกต.ก็ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแต่ละคนต้องยื่นบัญชีนี้นะฮะรวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตนเองหรือในกรุงเทพโดยต้องมาด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้สำหรับพรรคการเมืองก็ให้หัวหน้าพรรคเนี่ยยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งรวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อเลขากกต.ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจก็ได้ทั้งนี้ครับต้องดำเนินการภายใน90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งคือเริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมมาจนถึง15สิงหาคมที่พรรคการเมืองจะต้องดำเนินการแต่ก็มีคำเตือนไปยังบรรดาผู้สมัครด้วยห้ามนะครับกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นค่าใช้จ่ายนะฮะกรณีที่ไม่ยื่นนะฮะจงใจไม่ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วศาลจะเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งกำหนด5ปีด้วยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะฮะ อันนี้ก็คือใครที่หาเสียงอะไรกันไว้ไปยื่นบัญชีให้เรียบร้อยทั้งนี้ส่งเสียงไปถึงกกต.อีกทีนึงว่า60วันคนก็คาดหวังอยู่ว่าจะรับรองเมื่อไหร่สิ่งต่างๆมันจะได้เดินต่อไปได้นะฮะใช่ครับนั่นคือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับภาพปิดท้ายรายการครับพาไปดูบรรยากาศที่เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันหน่อยตอนนี้เนี่ยทุ่งหญ้าบนอุทยานเขียวขจีเลยนะครับแหล่งที่เป็นท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกน้ำก็ไหลหลากนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความสวยงามแล้วเห็นว่าบรรยากาศนี่เย็นสบายเลยทีเดียวนะครับลาไปด้วยภาพนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ล่ามนะครับอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมนะครับหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วนะครับพรุ่งนี้พบกัน10 นาฬิกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ